ลำดับที่34นักฟ้อนวงเล็บ1พระสภาสิทธิ์กิตวามานุสกังโยกังลิบังโยกังอุปัจจกาสบะโยคะมีสร้างยุตตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดละกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้อันเป็นของมนุษย์ได้แล้วและล่วงพ้นกิเลสเครื่องประกอบสัตว์อันเป็นทิพย์เราเรียกผู้พ้นแล้วจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพของมนุษย์นั้นท่านหมายเอาอายุและกามคุณ5อธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมปรารถนาความเป็นผู้มีอายุยืนและกามคุณ5กล่าวคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจส่วนเครื่องข้องอันเป็นทิพย์ก็เหมือนกันเพราะโลกทิพย์ในส่วนอันเป็นกามาวจรก็มีสูงขึ้นไปก็เป็นรูปาวจรวงเล็บเปิดสำหรับท่านผู้ได้รูปฌานวงเล็บปิดสูงขึ้นไปอีกเป็นอรูปาวจรสำหรับท่านผู้ได้อรูปฌานเมื่อล่วงพ้นทั้งของมนุษย์และของทิพย์แล้วก็ชื่อว่าหลุดพ้นจากเครื่องข้องทั้งปวงบุคคลเช่นนี้แหละพระศาสดาตรัสเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวฬุวันวิหารทรงปรารภภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนเมื่อสมัยเป็นคฤหัสถ์ท่านเที่ยวฟ้อนรำเป็นอาชีพได้ฟังธรรมกถาของพระบรมศาสดาบวชแล้วได้บรรลุอรหัตผลวันหนึ่งท่านเข้าไปบิณฑบาตกับภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเห็นบุตรนักฟ้อนคนหนึ่งกำลังเล่นอยู่จึงถามว่าท่านผู้มีอายุยังมีความใยดีในการฟ้อนรำขับร้องเช่นนั้นอยู่หรือไม่เมื่อท่านตอบว่าไม่มีแล้วภิกษุทั้งหลายไม่เชื่อท่านหาว่าท่านกล่าวไม่จริงพยากรณ์อรหัตผลพระศาสดาทรงทราบแล้วตรัสว่าบุตรของเราล่วงกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าหิตวามานุสกังโยกังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น